จ้งความว่าเราไปหมิ่นประมาททางโซเชียลเขาบีบคอเอาดาบกอกปะอะไรเงี้ยมันเป็นเหตุผลที่แม่รับตีน้อยเข้ามาในบ้านเพราะไปแจ้งความว่าฉันใช้อำนาจครอบงำบงการอีฉันไม่ใช่กระเทยพูดโรคจิตหรือว่าอดกินเด็กนะฉันต่อสู้ไม่ใช่ตัวเองแต่ฉันสู้เพื่อตีน้อยเขาจะได้เป็นผู้ชายปกติฉันให้คืนในรายการแล้วเพราะมันต้องลากไปแบบทาสตีน้อยมันบอกว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นทาสไม่เคลียร์ไม่เคลียร์เพราะเราไม่รู้จักเขาเขาจะติดต่อสื่อสารผ่านลูกเขาลูกเขาอายุ23เราก็เลยไม่ได้เช็คประวัติคนมาสมัครงานอายุ23ต้องไปขอใบอนุญาตผู้ปกครองนะไม่ใช่ครอบครองเข้าใจสมัยฝากทนายแก้วด้วยในรายการสิทธิ์ความเป็นแม่ตลอดชีวิตใช่แต่ไม่ใช่สิทธิ์การครอบครองค่ะคุณเดี๋ยวจะไปหาคุณทนายที่สมาคมพรุ่งนี้ค่ะก็ไม่รู้เรื่องเราอะแม่จะเป็นคนมึงมาอาจรับอายุ23แล้วเราต้องไปเช็คประวัติไหมเราขอแค่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนจบและทีนี้มันเป็นความต่อเนื่องที่รับเป็นลูกอะเพราะเขาเห็นผีเหมือนแม่ที่แอนนาบอกอะแอนนาทีวีภูมันจะมาบ้านบ่อยแล้วแม่ก็จะเป็นคนบ้าไงก็คนบ้าอย่างฉันน่ะไม่มีประวัตินะแล้วลูกฉันเนี่ยที่ฉันรับเป็นลูกเนี่ยเพราะมันสื่อกันทางวิญญาณคือใครไม่รู้ก็ช่างเขาเราไม่ต้องการให้ใครรู้หรือไม่รู้เชื่อหรือไม่เชื่อฉันจะเป็นคนดีหรือคนเลวแต่ฉันก็ไม่เคยไปด่าใครเลยอยู่ๆฉันก็โดนชี้หน้าด่าโดยที่รายการไม่รับผิดชอบไม่ควรนะคุณดีเบตเนี่ยต้องบอกฉันก่อนเอาฉันไปมัดมือชกทนายก็บับบี้เหมือนอยู่หน้าบัลลังก์ทำไมฉันไม่ปล่อยทำไมฉันไม่สอนขอโทษทีฉันทำมาหากินช่วยเหลือคนออกหน้าสื่อไม่ได้สร้างภาพแต่ใช้เงินตัวเองก็อาจจะบอกนักข่าวหน่อยว่าเงินกูนะกูไปช่วยตรงนี้แล้วทำไมล่ะแล้วฉันต้องมาถูกด่าโดยที่ฉันรับเด็กคนนึงไม่ใช่เด็กนะเขาเป็นหนุ่มเขาพร้อมจะมีครอบครัวเขาต่อสู้คือเอาง่ายๆตีน้อยเขาต้องการเป็นผู้ชายปกติแล้วแม่ผู้ให้กำเนิดมาแฉลูกว่าปัญญาอ่อนจิตเวททนายเสริมพิธีกรส่งแต่ฉันต้องโวยวายแล้วแหละคือใครคอมเมนต์ว่าฉันเป็นเสียมารยาทด่าฉันฉันให้ชี้หน้าด่านะเข้าไปดูอ๋อเขาแจ้งความไว้ที่สน.หลัก2เราก็ไปรับทราบข้อเก่าหาแจ้งความว่าเราไปหมิ่นประมาททางโซเชียลเพราะวันนั้นน่ะเขาเอาในหน้าข่าววันปิดกล้องหนังหอแต๋วแตกแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้นั่นเป็นเดือนตุลาก็มีคนไปบอกเขาคนหนึ่งคือเราไม่ได้ซีเรียสว่าโดนแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทอันนี้ทุกคนก็รู้คนอ่านข่าวก็รู้แต่วันนั้นมันเป็นการตอบคำถามแล้วทีนี้นักข่าวทุกช่องแหละเขาก็ต้องทำใส่ซาวซาวแม่งหัวใจจะวายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแม่แบบเขาบีบคอเอาดาบกอกปะอะไรเงี้ยมันเป็นเหตุผลที่แม่รับตีน้อยเข้ามาในบ้านรับโดยที่คุณทนายก็มาถามว่าบ้านแม่มีกี่คนอีฉันไม่ใช่กระเทยพูดโรคจิตหรือว่าอดกินเด็กนะดูหน้างานด้วยถ้าอยากได้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปหลอกเด็กปัญญาอ่อนแล้วทีนี้ทางรายการเขาตกใจหนังคนละม้วนพอไปแจ้งความว่าฉันใช้อำนาจครอบงำบงการเอาไปทำคอนเทนต์บวชแล้วเขาบอกว่าการทำคอนเทนต์บวชทำให้ยอดเท่านี้เฮ้ยอันนี้เป็นเน็ตไอดอลมาตั้งนานแล้วหนีมา5เฟซก็ 800,000 กว่า TikTok ก็ 600,000 กว่าต้องมาอาศัยไอเด็กที่มันมาขออาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อสร้างคอนเทนต์เพิ่มยอดเหรออุ้ยถอนสายบัวลาเลยนะเนี่ยฟังแล้วสมเทศไม่ได้เกี่ยวกับแม่ตีน้อยทะเลาะกับแม่ตัวเองไม่ได้บอกเขาจัดการของเขาเองพอเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไงแต่แม่เขาต้องการให้เขาเป็นเด็กปัญญาอ่อนก็พรุ่งนี้ก็จะเราจะเริ่มไปขอความเป็นธรรมตามหน่วยงานที่ออกบัตรผู้พิการของผู้ชายคนหนึ่งที่อายุ23ยกเลิกบัตรมาแล้วแต่ทางหน่วยงานออกให้แล้วไปโชว์ในช่องใหญ่เฮ้ยโชว์ไม่ปิดหน้า
ผู้ชายคนนั้นเขาเสียหายนะโดยที่บัตรนี้ยกเลิกไปแล้วเขาต้องการมีเมียปกติก็ไม่รู้แหละไปดูในรายการเขาตอบรู้เรื่องกว่าทนายกว่าแม่เขาอีกก็อยู่เพราะเขาคือถ้าไม่อยู่กับแม่ถ้าเขาเจอผู้หญิงดีๆสักคนเขาก็จะไปเข้าใจไหมว่าเขาจะขอออกจากการเป็นเด็กปัญญาอ่อนของแม่เขาเขาจะบอกทุกคนว่าผมฉันต่อสู้ไม่ใช่ตัวเองฟ้องฉันมากี่ข้อหาก็ได้แต่ฉันสู้เพื่อจารุวัฒน์เนี่ยเพื่อตีน้อยเขาจะได้เป็นผู้ชายปกติเขาเคยไปมีแฟนแล้วแล้วแม่เขาไปแฉอย่างเงี้ยแฟนเขาก็ดังเขาก็ขายงานกันลงคลินิกไม่ใช่ว่าคืนหรือไม่คืนเธอเข้าใจผิดแล้วจะคืนฉันให้คืนในรายการแล้วแต่เขาไม่ได้เอาถุงเอาตะกร้ามาใส่คือการคืนตีน้อยเขาต้องเอาโซ่มาล่ามเพราะมันต้องลากไปแบบทาสตีน้อยมันบอกว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นทาสถามมันเองมันเป็นคนเป็นผู้ชายที่พร้อมจะดูแลครอบครัวตีน้อยอยากอยากกลับไปหาแม่ตีน้อยเขาไม่ได้อยากกลับไปอยู่ในครอบครัวเขาแล้วเขาแล้วแม่เป็นรับเคสช่วยเหลือเธอเข้าใจมั้ยการช่วยเหลือของฉันปรึกษาสามีปรึกษาญาติพี่น้องฉันไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านฉันปรึกษาแล้วแม่ตีน้อยโทรมาด่าตั้งแต่วันแรกสามารถส่งหมายมาที่อยู่ฉันได้แต่ปักหมุดมาบ้านฉันไม่ได้ไปแจ้งรายการว่าฉันขังไว้ไปแจ้งคนในตลาดอันนี้แหละคือแต่งเรื่องทั้งหมดเขาเรียกอะไรอ่ะลูกไม่ได้อยากฟ้องกลับใครแต่อยากให้เพราะเราไม่อยากให้บาปตกอยู่ที่ตัวเด็กในการเกิดอย่ามาดูว่าความเป็นแม่นี่จะบริสุทธิ์แล้วใครทนายที่มาพูดว่าสิทธิ์ความเป็นแม่ตลอดชีวิตใช่แต่ไม่ใช่สิทธิ์ครอบครองสิทธิ์ปกครองนะคุณทนายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปชี้แจงที่อนุสาวรีย์เพราะคุณทนายบี้แม่ในรายการตีน้อยอ่ะความจริงไล่ออกจากบ้านตั้งนานแล้วพอแม่เขาโทรมาเสียงดังพี่ชายเขาโทรมาแล้วที่บ้านฉันอยู่เงียบๆถามนักข่าวสิพอไปเนี่ยฉันจะอยู่กันเงียบๆตีน้อยก็แล้วแต่เขาอยากล้างจานอยากถูบ้านอยากไหว้พระแต่ส่วนมากเขาจะเก็บตอนนี้เขานั่งสมาธิไม่เรื่องเสียใจไม่มีนะเพราะเราชินกับคนความคิดต่ำมาเยอะแล้วเพราะเรารู้อยู่ว่าสภาพสังคมเราอ่ะมันขี้ฉากันแม่เข้าใจพ่อแม่ก็อยู่ที่นี่แต่ถ้าเก๋าจริงเจอต่อหน้ากูจะแตะให้ร่วงเลยแม่ไม่มีคำอธิบายนะเพราะแม่ไม่ใช่คนดีแล้วฉันไม่ต้องการเป็นคนดีด้วยแต่เดี๋ยววันที่6นี้เราก็มีเงินนิดหน่อยไปดูแลเด็กหญิงบ้านลาดวิถีค่ะ330คนต่อไปก็จะช่วยเหลือแต่เด็กหญิงละช่วยเหลือเด็กชายเดี๋ยวมันก็มาถามนึกว่าเราจะเอามาทำอะไรโอ้ยอันนี้เป็นหมื่นแล้วมั้งหนูถ้าด่า 100K เนี่ยไม่รู้สึกหรอกมันด่าโมโหไงจะไปสนมันทำไมเจอหน้าก็เตะปากแม่งไปสิเออก็เหมือนกันไปฟ้องโซเชียลเท่าไหร่ 20,000 เตะปากก็สักหมื่นเดียวจะไกลเกี่ยวกับแม่ตีน้อยไหมไม่เราไม่รู้จักคนนี้แล้วเราจะไม่มีวันรู้จักเราไม่จำเป็นต้องรู้จักคนที่ทำลายลูกตัวเองได้ขนาดนี้ฉันไม่จำเป็นรู้จักฉันไม่รู้จักด้วยฉันไม่เคลียร์ไม่อะไรทั้งนั้นแหละเพราะฉันสู้เพื่อผู้ชายคนหนึ่งเขาจะมีครอบครัวแบบผู้ชายปกติเขาจะลาออกจากการเป็นเด็กปัญญาอ่อนของแม่เขาได้ไหมมาด่าเขาทำไมถ้าพวกเธอโดนมั่งแล้วจะรู้